สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยได้ประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือพระมหากษัตริย์ผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอย่างสูงสุดแก่ประสบนิกรของพระองค์และถึงพร้อมด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ดุจพระมหาชนกหากเพียงคนไทยทุกคนแบ่งปันความรักความปรารถนาดีต่อกันแม้เพียงเศษเสี้ยวความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนและแม้เพียงคนไทยทุกคนมีความเพียรสร้างความดีทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมสังคมและประเทศชาติแม้เพียงเศษเสี้ยวที่พระองค์ทรงมีแล้วคนไทยก็จะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีความเจริญมั่นคงที่สุดในโลกเช่นกันนะครับในเวลานี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชบัญทูลให้จัดการพระราชพิธีพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตามแบบแผนโบราณราชประเพณีรวมทั้งทรงรับสั่งให้ขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องพิธีการตลอดจนการก่อสร้างพระเมรุและศาลาทรงธรรมสำหรับการประกอบพระราชพิธีพระบรมศพจากที่ทรงมีพระราชทูลไว้ก่อนแล้วนะครับพร้อมทั้งดูแลทุกสุขของประชาชนในช่วงนี้ให้ดีที่สุดทั้งนี้รัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้การพระราชพิธีพระบรมศพสมพระเกียรติเทิดไว้ซึ่งพระเกียรติยศและพระเกียรติภูมิมันสูงส่งผมและรัฐบาลขอให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่สานต่อพระราชภารกิจและสนองพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามด้วยความจงรักภักดีเสมอด้วยชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญารวมทั้งขอปฏิญาณตนว่าจักจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่รายการวันนี้เป็นต้นไปนะครับอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและชื่อรายการไปบ้างแต่สาระสำคัญก็ยังคงมีเหมือนเดิมโดยผมจะนำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ทั้งพระราชดำรัสพระราชดำริและสิ่งที่ทรงทดลองทรงทำไว้แล้วเกิดผลตลอดมาอย่างยั่งยืนผมจะนำสิ่งที่รัฐบาลได้ยึดถือปฏิบัติใช้เป็นหลักการและแนวทางในห่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับว่ามีความสอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงและสมดุลกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้อย่างไรนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทราบว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคตแล้วแต่พระราชดำริคือแนวคิดและปรัชญาพระราชดำรัสคือคำสั่งสอนตักเตือนให้สติพระราชกรณียกิจคือหลักการทรงงานและพระราชจริยวัตรของพระองค์คือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยซึ่งจะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปโดยพระองค์ได้ทรงพูดให้ได้คิดสอนให้เกิดปัญญาและทำให้เป็นประจักษ์โดยพระองค์เองตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ศาสตร์พระราชาเหล่านั้นสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่การประกอบกิจวัตรประจำวันและสัมมาชีพของแต่ละบุคคลไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลและข้าราชการทุกคนทั้งนี้ศาสตร์พระราชาซึ่งได้รับการยกย่องในเวทีระดับโลกและสอดคล้องกับวาระของโลกคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ SDG 2030คือ15ปีข้างหน้านี้นะครับได้แก่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมากว่า40ปีและได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติโดยนายโคฟี่อานันต์เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าเป็นปรัชญาที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองสู่ชุมชนสู่สังคมในวงกว้างขึ้นในที่สุดนะครับโดยองค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกทั่วโลกได้ยึดถือเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนในส่วนของรัฐบาลเองนั้นตลอดเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมาของการบริหารบ้านเมืองได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลายๆรูปแบบเช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด
พราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและหล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคมต่อไปกองทุนการออมแห่งชาติกอชอนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อความเสี่ยงในอนาคตโดยการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณตั้งแต่ช่วงวัยทำงานแล้วยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยในการเข้าถึงระบบบำนาญของประเทศสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายได้น้อยแต่ไม่มีระบบบำนาญใดๆรองรับไม่เหมือนภาครัฐนะครับที่มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกปขหรือภาคเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้นซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในระดับครอบครัวสามารถผ่อนคลายปัญหาระดับชาติได้นั้นสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการแก้ปัญหาจากจุดเล็กกล่าวคือการมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหาจะเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามสำหรับการต่อยอดขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งในเวที G77 G20 และ ACD ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้นำเสนอผลสำเร็จในการพึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสมดุลในทุกมิติรวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งตามภูมิภาคที่แตกต่างได้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีภูพานจังหวัดสกลนครห้วยห้องไคล้จังหวัดเชียงใหม่และพี่กุนทองจังหวัดนราธิวาสอย่างไรก็ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องจากแต่ละประเทศมีบริบทขีดความสามารถข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปแต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกันได้เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทั้งนี้รัฐบาลจะสืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศให้ยังคงอยู่อีกทั้งได้ขยายศักยภาพโดยนำหลักการบริหารของศูนย์การเรียนรู้ประกอบกับการแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงต่างๆเช่นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการจำนวนมากกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน 2,000 กว่าแห่งเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนโยบาย Thailand 4.0 และการสร้าง Smart Farmer เป็นต้นที่สำคัญก็คือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ระยะ5ปี2559ถึง2564บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประเทศมีระบบภูมิคุ้มกันและสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพสำหรับศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวกับน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพิเศษทรงให้ความสำคัญในลักษณะน้ำคือชีวิตดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทานนั้นนับเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปีในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทานถึงต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลักเท่านั้นทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการอีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอเหมาะกับความต้องการเป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควรตัวอย่างโครงการเช่นโครงการฝนหลวงเนื่องจากทรงพบเห็นว่าภาวะแห้งแล้งได้ทวีความถี่และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับนอกจากความผันแปรและความคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติแล้วการตัดไม้ทำลายป่ายังเป็นสาเหตุให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงใช้เวลา14ปีในการวิเคราะห์วิจัยทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ
ก่อนที่ทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในปี2012จนถึงปัจจุบันซึ่งพระองค์ทรงติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพระองค์เองโดยตลอดและได้พระราชทานตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และคำแนะนำอยู่เสมอโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อ2538โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราวแล้วบริหารจัดการแก้มลิงทั้งระบบอย่างบูรณาการเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์สำหรับเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและการเกษตรในพื้นที่ชลประทานแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่และแหล่งเพาะพันธุ์ปลาช่วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองลัดโพเป็นการบริหารจัดการน้ำโดยบูรณาการงานของหลายหน่วยงานโดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรนอกจากนี้ยังใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำรวมอยู่ในโครงการเดียวกันด้วยนับว่า1โครงการได้ประโยชน์2ประการทั้งนี้ได้รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการแก้ปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบระยะยาว12ปีซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอาทิน้ำบาดาลช่วยภัยแล้งน้ำบาดาลการเกษตรขุดสระน้ำในไร่นาประปาหมู่บ้านประปาโรงเรียนเป็นต้นโดยดูแลการใช้น้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้น้ำสำหรับป้อนแหล่งผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมทั้งน้ำในการผลักดันน้ำเค็มอีกด้วยทั้งนี้เพื่อจะรักษาสมดุลระบบนิเวศด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีมาตรการเสริมผู้ช่วยการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อัคลีแมปเข้ามาช่วยในกระบวนการโซนิ่งการทำเกษตรแปลงใหญ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชการทำไร่นาสวนผสมเป็นต้นนะครับก็สามารถติดตามได้ในศูนย์ของกระทรวงเกษตรนะครับจำนวน882ศูนย์ที่ได้จัดตั้งทั่วไปนะครับในทุกภาคทุกพื้นที่ของประเทศไทยในเวลานี้นะครับไปศึกษาไปแลกเปลี่ยนหรือไปสอบถามนะครับไปนำวิทยาการใหม่ๆที่เขาเตรียมไว้ให้พวกเราทุกคนนะครับมาช่วยกันนำไปใช้มันก็จะลดปัญหาความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเรื่องน้ำไม่ว่าเรื่องการปลูกพืชไม่ว่าจะราคาพืชตกต่ำอะไรทำนองนี้กระทรวงเกษตรได้แก้ปัญหาทั้งวงจรนะครับในเรื่องน้ำก็มีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมความไปถึงเรื่องการจัดที่ดินต่างๆเหล่านั้นนะครับมันมีผลผูกพันทั้งสิ้นเรื่องน้ำเรื่องการเกษตรเรื่องการบุกรุกทำลายป่าการจัดที่ดินราคาพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้นะครับเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงทั้งปัญหาและผลสำเร็จหากเราทำดีๆนะครับนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการนะครับในเรื่องของฝนหลวงนั้นย้อนกลับมานิดนึงว่าเราก็ได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับให้ใช้สิทธิบัตรฝนหลวงแล้ว4ประเทศนะครับที่พระราชทานให้นะครับได้แก่ออสเตรเลียแทนซาเนียโอมานและจอร์แดนนะครับคราวนี้ก็กำลังเตรียมการกับภูฏานด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประชาชนทุกคนอีกทั้งจิตอาสาที่ร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานของทางราชการในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ต่างมีความประสงค์จะเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลหัวเฉียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนักเรียนจากโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์โรงเรียนสตรีวัดระฆังนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณโรงเรียนโยธินบุรณะโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโรงเรียนนานาชาติชโรเบอรี่นะครับลูกเสือเนตรนารีจากสถาบันการศึกษาต่างๆอีกมากซึ่งผมอาจจะกล่าวไม่ได้ทั้งหมดครบถ้วนนะครับต้องขอโทษด้วยขอบคุณทุกคนนะครับรวมทั้งมูลนิธิองค์กรเอกชนบริษัททางร้านพี่น้องประชาชนและดารานักแสดงที่ได้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งช่วยแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเก็บขยะรักษาความสะอาดดูแลการจราจรจัดระเบียบแถวจัดดอกไม้พยุงดูแลผู้สูงอายุเขตรถคนพิการและช่วยอำนวยความสะดวกตามกำลังความสามารถนะครับมีการให้กับการตัดผมการทางการแพทย์นะครับตลอดจนแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็เกรงว่าพี่น้องจะเป็นไข้นะครับหลายคนที่มาอาจจะมีโรคประจำตัว
กรุณาถ้าเป็นเด็กก็ใส่ที่อยู่นะครับชื่อผู้ปกครองในกระเป๋าของเด็กไว้ด้วยเผื่อพัดหลงนะครับในส่วนของผู้เจ็บป่วยมีโรคประจำตัวเช่นความดันโรคลมชักโรคเบาหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับกรุณามีรายละเอียดใส่กระเป๋าเสื้อไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขได้ทันเวลานะครับมีอย่างหนึ่งมากนะครับที่อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างการเรียนรู้นะครับว่าเราจะดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นได้อย่างไรใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เราจะพยายามดูแลพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศซึ่งนับวันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่จะเข้าเดินทางมาแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณบริเวณท้องสนามหลวงนะครับสิ่งดีเหล่านี้นั้นผมเห็นว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นการเสียสละเป็นการทำดีเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมที่เรียกว่าเพื่อแผ่แบ่งปันนะครับที่สำคัญก็คือการเป็นผู้ให้เหมือนอย่างที่พ่อหลวงของเราทรงเป็นผู้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ตลอดพระชนชีพตลอด70ปีแห่งการทรงงานผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือแบ่งปันทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าการทำดีสามารถกระทำได้ทุกวันและกับทุกคนนะครับแล้วมาระวังเรื่องความขัดแย้งด้วยนะครับอย่าปะทะกระทั่งกันอีกเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามพูดจากันดีๆนะครับในส่วนของการมีจิตสาธารณะนั้นมันเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในเวลานี้นะครับกับประเทศไทยเพราะเป็นการแสดงออกโดยความสมัครใจด้วยศักยภาพของตนเองเป็นการสะท้อนถึงความเป็นผู้เจริญผู้มีอารยะและมีคุณค่าหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้เลยถ้าหากปราศจากพลังประชารัฐหรือการสนับสนุนการร่วมมือจากภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับในสังคมที่หลากหลายเรายอมรับว่าย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างผสมปนเปกันอยู่แต่การตัดสินความเห็นต่างว่าผิดนะทีเดียวนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันต้องมีเหตุผลนะครับมีหลักการและเหตุผลมีการตรวจสอบนะครับแล้วข้อสำคัญคือสังคมมีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับหากทุกคนเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งเคารพกระบวนการของศาลสถิตยุติธรรมสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขไม่มีการขัดแย้งไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่กับประชาชนหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องไม่ตั้งศาลเตี้ยไม่ตัดสินปัญหาด้วยกำลังแต่ควรใช้สติและใช้กฎหมายบ้านเมืองเจ้าที่ดูแลด้วยนะครับอย่าให้มีการกระทบทั้งกันโดยเด็ดขาดนะต้องระงับโดยทันทีแล้วก็สอบสวนว่ามันเรื่องอะไรกันนะครับให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็กรุณาแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมทราบด้วยเพราะบางทีแพร่ในโซเชียลมีเดียบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็ไม่จริงบางเรื่องก็ตัดสินคนโน้นถูกคนนี้ผิดไปซึ่งมันทำใหอันตรายมันเกิดขึ้นในสังคมของบ้านเราในเวลานี้นะครับในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านผมอยากให้ทุกคนรวมพลังใจที่จะร่วมการพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริและสานต่อพระราชปณิธานด้วยความรู้รักสามัคคีของคนในชาติมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้มีข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนติดตามกันอยู่ในหลายๆแง่มุมนะครับผมขอให้ยึดถือช่องทางการสื่อสารของรัฐบาลตามจอภาพข้างล่างนี้เป็นสำคัญอย่าหลงเชื่อหลงแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มั่นใจไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้เนื่องจากหลายเรื่องมีความอ่อนไหวหลายเรื่องสร้างความสับสนเพราะการแชร์ในสิ่งที่ไม่รู้และไม่จริงนอกจากอาจผิดกฎหมายแล้วอาจสร้างความเสียหายให้กับสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนรวมทั้งประเทศชาติด้วยสุดท้ายนี้ในนามของรัฐบาลผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศอีกครั้งที่ได้ร่วมกันทั้งร่วมมือร่วมใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันกุมมือกันผ่านห่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสในครั้งนี้กลับสู่สติที่มั่นคงและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยปัญญาด้วยพลังและด้วยจิตใจอันเข้มแข็งแน่วแน่ที่จะสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ผู้เป็นที่รักเทิดทูนของพวกเราทุกคนนะครับพระองค์ทรงทอดไปพวกเราอยู่จากเบื้องบนลงมานะครับแล้วก็พระองค์ทรงอยู่ในทุกอนูของแผ่นดินผืนน้ำและอากาศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ